สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการรองปลัดกรุงเทพมหานครนายชาตรีวัฒนเขจรเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมด้านภาษาแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวภาษาจีนโดยกล่าวว่าปัจจุบันนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจจากต่างประเทศเพิ่มจำนวนในอัตราสูงขึ้นเสริมเนื่องจากการเปิดประเทศเต็มรูปแบบของภาครัฐบาลเพื่อนำการท่องเที่ยวมาเป็นกลไกหลักในการฟื้นฟูเศรษฐกิจประกอบกับผู้บริหารของกรุงเทพมหานครกำหนดนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองในหลากหลายรูปแบบอาทิการท่องเที่ยวย่านอัตลักษณ์ของเมืองการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวตามเทศกาลและประเพณีสำคัญซึ่งนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยเป็นกลุ่มใหญ่อันดับต้นคือนักท่องเที่ยวชาวจีนทั้งนี้เจ้าหน้าที่สายงานเทศกิจถือเป็นบุคลากรที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในด้านการอำนวยความสะดวกการให้ความช่วยเหลือดูแลความเรียบร้อยดังนั้นการพัฒนาด้านการใช้ภาษาจีนให้กับผู้ปฏิบัติภารกิจดังกล่าวจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถติดต่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวจีนได้อย่างคล่องแคล่วเหมาะสมมั่นใจซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานด้านการดูแลความปลอดภัยการให้ความช่วยเหลือแนะนำและการบริการแก่ชาวต่างชาติเป็นไปอย่างราบรื่นเรียบร้อยสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของคนไทยอันจะเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้กับกรุงเทพมหานครดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีองค์ความรู้ประสบการณ์และทักษะการใช้ภาษาจีนในการสื่อสารเบื้องต้นการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวตลอดจนสามารถใช้ภาษาจีนช่วยเหลืออำนวยความสะดวกและแก้ปัญหานักท่องเที่ยวระหว่างที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยได้กรุงเทพมหานครโดยสำนักเทศกิจจัดทำโครงการฝึกอบรมด้านภาษาแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะการใช้ภาษาการสื่อสารที่จำเป็นภาษาจีนกำหนดจัด2รุ่นรุ่นละ4วันผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยข้าราชการกรุงเทพมหานครตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจระดับปฏิบัติการระดับชำนาญการตำแหน่งพนักงานเทศกิจระดับปฏิบัติงานระดับชำนาญการระดับอาวุโสและบุคลากรกรุงเทพมหานครตำแหน่งพนักงานเทศกิจส.1ถึงส.3และพนักงานเทศกิจสังกัดสำนักเทศกิจและฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขตรวม210คนดำเนินการฝึกอบรมแบบไปกลับรุ่นที่1 105คนระหว่าง18ถึง21ธันวาคม2566และรุ่นที่2 105คนระหว่างวันที่9ถึง12มกราคม2567เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักพัฒนาสังคมและมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่ม Super Thanks หรือปุ่มขอบคุณได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ